เมื่อเช้าได้งานมองท้องฟ้าหรือเปล่าโอ้ยากเลยนะเมื่อคืนสิเนาะไม่ใช่เมื่อเช้าซุปเปอร์ฟูลมูนไงเออมีอะไรอ่ะเมื่อเช้าชัยขับมานะกลางคืนอยู่แล้วล่ะก็เห็นซุปเปอร์ฟูลมูนใหญ่มากเลยนะพระจันทร์เต็มดวงแต่เรียกว่าบลูมูนนะคะก็คือพระจันทร์สีน้ำเงินนะเห็นทั่วประเทศนะคะนะคะเป็นปรากฏการณ์นึงค่ะซึ่งถามว่าเคยเกิดขึ้นไหมเคยแต่หลังจากนี้ถ้าคุณพลาดจะไปดูอีกทีอีกประมาณ14ปีข้างหน้าโอ้พี่พลาดไปได้ยังไงเนี่ย14 ปีจริงๆอ่ะเมื่อวานเนี่ยผมคิดว่าจะตื่นขึ้นมาดูนะแต่ตื่นไม่ไหวตื่นไม่ไหวไงจริงๆขับรถมาคุณปิ๊กทั้งแงนมองท้องฟ้าคุณปิ๊กเห็นเลยอ่ะอ๋อที่มันมีทุกปีไม่ใช่เหรออ่ะแต่ว่าเป็นฟูลมูนอันนี้บลูมูนฟูลมูนปาร์ตี้เอ๊ะอันนั้นก็คือสังสรรค์เนาะปาร์ตี้แต่บลูมูนนี่เขาบอกเป็นสีน้ำเงินหัวค่ำที่ผ่านมาเชียงใหม่นี่ที่อุทยานดาราศาสตร์สิรินธรสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติที่แม่ริมก็เห็นได้ชัดเจนจริงๆมองด้วยตาเปล่าเห็นเลยค่ะเมื่อเช้าชอบติดคำว่าเมื่อเช้าเมื่อคืนเมื่อคืนที่ชายขับรถมาเนี่ยนะโอ้โหดวงมันเริ่มเลยอ่ะพี่ก็ไม่ได้ดูเลยนะเนี่ยดวงใหญ่มากแบบนี้เลยที่ชายเห็นบนท้องฟ้าค่ะปรากฏการธรรมชาติที่พระจันทร์มันเต็มดวงเต็มดวงบางคนมีความเชื่อคนสมัยโบราณบอกว่าพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยเราจะไปอาบแสงจันทร์ใช่เพื่อความเป็นมหานิยมมหาเสน่ห์ใช่ใช่หรือไม่ก็เอากระเป๋าตังค์ไปอ่ะเพื่อความโชคดีอย่าลืมเอากลับมานะไม่งั้นเดี๋ยวมันหายไปทั้งใบเลยนะจริงและเห็นเขาบอกว่าเป็นดวงจันทร์ที่เหมือนเต็มดวงใช่ใกล้โลกมากที่สุดในรอบปีถูกต้องเลยคุณปิ๊กนะบลูมูนนี้คือบางคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นนะคะคุ้นคำว่าฟูลมูนมากกว่าก็คือดวงจันทร์สีน้ำเงินย้ำอีกรอบละกันเต็มดวง2ครั้งใน1เดือนก็คือช่วงต้นเดือนกับปลายเดือนนี่ปลายเดือนแล้วนะคะเป็นบลูมูนในรอบ3ปีที่ผ่านมาครั้งล่าสุดก็คือปี63เมื่อ31ตุลาคมค่ะแล้วตอนนั้นตรงกับฮาโลวีนด้วยตอนนั้นรอบนั้นเราก็ตื่นเต้นกันอยู่นะคะแต่อย่างว่าเนาะพอเป็นดาราศาสตร์อ่ะคือคนที่คลั่งไคล้เขาจะรู้สึกโอ้ฟินกับการเข้าไปดูมากปรากฏการณ์แบบนี้นะคะคือใกล้โลกมากนะคุณผู้ชมถ้าหากว่าสนใจอย่างที่บอกอีกทีนึงก็ตามข่าวนะเขาบอกว่าอีก3ปีข้างหน้าก็จะมีเห็นบ้างค่ะแต่ไม่ทั่วประเทศแบบนี้ละจะเป็นบางพื้นที่ถ้าจะเห็นจริงๆนู่นอีก14ปีจะเห็นแบบใกล้โลกมากๆเลยครับจังหวัดตรังก็เหมือนกันเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวค่ะเขาเรียกว่าเขาฟูจิเมืองตรังดูสิน้องแชร์น้องปิ๊กท่านผู้ชมนั่งจิบนั่งกินโค้งกินเค้กแล้วดูวิวบรรยากาศโอ้โหฟินโรแมนติกจริงๆอาบแสงจันทร์อาบน้ำผึ้งอะไรน้ำผึ้งพระจันทร์อะไรสักอย่างน่ะครับเออครบค่ำเห็นแล้วนะคะประมาณทุ่มหนึ่งคือฟ้ามืดเอาอย่างนี้ฟ้ามืดจันทร์ขึ้นเห็นละนะคะแล้วก็ค่อยๆมีเมฆบางแล้วแต่บางพื้นที่ละกันนะมองเห็นของจังหวัดตรังจุดที่เราถ่ายทำเนี่ยประมาณ15นาทีที่เห็นเต็มดวงจากนั้นเมฆเริ่มบางละครับสวยงามมากกลมดิ๊กเลยค่ะนี่กลมดิ๊กเลยนะคะนึกถึงเพลงอะไรรู้ไหมอะไรคะเป็นเพลงจีน ซึ่งน้องแชร์น่าจะร้องได้ดีนี่วันวัวนิยมตัวฉันวัวไอ้นิยมจีฟันต้องแปลเพราะท่านผู้ชมบางท่านบอกว่าเพลงมันแปลว่าอะไรจริงๆมันเข้ากับเนื้อเรื่องนี้นะใช่พระจันทร์แทนใจถูกไหมเธอถามว่าฉันรักเธอแค่ไหนตัวฉันลึกซึ้งเพียงใดโอ้โหนี่จริงนะโรแมนติกเพราะไหมเพราะอะไรถึงร้องไม่เป็นไรคุณผู้ชมปรากฏการณ์นี้เรารอได้ครับอีก14ปีข้างหน้าเจอกันตอนนี้ไปดูไม่ทันแล้วนะไม่ทันแล้วมั้งอาทิตย์ขึ้นแทนแล้วเดี๋ยวเบรกเนี่ยคุณปิ๊กไปดูเลยน่าจะเจอแต่ระเบียงช่อง8ตอนนี้ฟ้าสว่างแล้วดิไปแล้วเอ้า